สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูวิธีการทำงานของนี่ครับ Smart Config ครับ ES4266 โดยฮาร์ดแวร์ที่เราจะเลือกใช้เป็น Node MCU นะครับ B0.9 นะครับเป็นรุ่นแรกของ Node MCU DevKit นะครับก็ขั้นแรกนะครับเปิดโปรแกรมอันนี้ก็ตามสเต็ปครับว่าหลังจากคอนเน็กต์แล้วให้กด GPIO 0นะครับใช้ Wi-Fi Connector นะครับก็กดต่อปุ๊บกด GPIO 0ครับหรือ Flash Mode อันนี้ก็จะเข้า Smart Config Mode นะครับก็ Smart Config Mode เสร็จปุ๊บก็มีแอปตัวนี้นะครับของเชียงใหม่ Mega Club ก็วันนี้วันพุธเดี๋ยววันพฤหัสโหลดเวอร์ชันใหม่ได้เลยครับจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็มีการปรับปรุงคือแอปจะจำพาสเวิร์ดไว้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์บ่อยๆก็มาถึงก็กดคอนเฟิร์มได้เลยครับอันนี้ก็หมุนไปอันนี้ก็ตอนหมุนอยู่อันนี้ให้ดูตรงนี้ครับถ้ามันวิ่งแล้วเนี่ยแสดงว่าตอนเนี้ยสมาร์ทคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัว ESP8266 กำลังเตรียมอยู่เตรียมต่อ Wi-Fi อยู่ตอนนี้ก็ต่อติดเรียบร้อยแล้วตัวแอปก็บอกแล้วว่าได้ IP172.20.10.3 มาแล้วนะครับทีเนี้ยอันนี้เป็น Galaxy Note 4 Galaxy S4 ครับก็ต่อเร็วมากใช้ connect ในระยะเวลาประมาณ3วินาทีมั้งเมื่อกี้อันนี้เดี๋ยวจะลองเครื่องที่มีปัญหาดูนะครับก็เครื่องที่มีปัญหาเนี่ยเป็นเครื่อง Nexus 5ครับNexus 5เนี่ยเมื่อก่อนมันเคยใช้งานได้ดีครับก็เดี๋ยวจะมาไล่ดูโฟลด์กันอีกทีหนึ่งว่าทำไมมันมีปัญหานะครับก็ทำเหมือนกันครับก็อันนี้เข้าแอปมาใช่ไหมเราดิสคอนเนคก่อนนะครับแล้วคอนเนคกด GPIO 0ครับก็เตรียมตัวเข้าสู่ Smart Config นะครับเสร็จแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาแก้พาสเวิร์ดซะนะครับหลังจากที่เราเข้า Flash Mode ของ ESP ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดแอป ESP8266 Smart Config นะครับผ่าน Nexus 5นะครับดูซิว่ามันทำงานยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปไล่ดูโค้ดเลยว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับก็ระวังนี่แอปรันขึ้นมาแล้วนะครับก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาอีกทีนึงนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับทีนี้คอนเฟิร์มมันก็พยายามทำสมาร์ทคอนฟิกอยู่ครับก็ปล่อยมันไปส่วนตอนวันนี้ที่ลองนะครับก็จะไม่ค่อยเวิร์กนะครับทีนี้มาดูว่าทำไมไม่เวิร์กนะครับในเชิงเทคโนโลยีก็ตอนนี้ครับเห็นไหมตอนนี้ล็อกวิ่งอยู่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราพอสนิดนึงอันนี้เป็นการทำงานของ ESP8266 Smart Config นะครับใน Android นะครับก็เขาก็ทำแบบนี้ครับผมให้ดูล็อกก่อนเลยก็ตอนแรกครับเขาจะส่งตรงนี้ครับก่อนส่ง Data ครับเขาจะส่งเขาเรียกว่าเป็นไกด์โค้ดออกไปครับไกด์โค้ดเนี่ยเขาก็จะส่งออกไปแบบประมาณ 5-10 วินาทีอะไรประมาณนี้ครับน่าจะ5วินาทีก็จะส่งไกด์โค้ดไปชุดใหญ่นะครับชุดหนึ่งตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไกด์โค้ดส่งไปแล้วก็หลังจากส่งไกด์โค้ดแล้วก็ส่ง Data อีกนะครับก็อันเนี้ยให้มาดูโค้ดตรงนี้นะครับอันนี้จะอยู่ไฟล์ UDP Socket Client นะครับก็จริงๆอันนี้เข้ามาลึกเกินไปนิดนึงให้ถอยกลับไปที่ ESP Touch Tasks นะครับก็ได้ดูโค้ดมาเกือบแล้วมาถึงตรงนี้นะครับตอน execute task อยู่เนี่ยผมให้เรียกว่า print ออกมาดูนะครับก็ print ตรงนี้ครับตอนแรกเขาจะเซ็น GC code นะครับหรือว่าเซ็นไกด์นั่นเองนะครับไกด์โค้ดออกไปปุ๊บก็ส่งไปเรื่อยๆนะครับการส่งไปเนี่ยก็เรียกใช้ฟังก์ชัน send data นะครับ
แล้วก็พารามิเตอร์ส่ง get target host name ไปนะครับ target port นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ตัวสุดท้ายเป็น interval นะครับ in millisecond อันนี้คือ10 millisecond นะครับก็ทุกๆ10 millisecond เขาจะส่งไปตรงนี้นะครับฟิลเตอร์สักนิดนึงตอนส่งไกด์เนี่ยเห็นไหมดูดีๆครับมันจะส่ง 234.11.11.11 ไปนะครับแล้วก็ 234.11.11.13.13 ไปจุด15มันจะส่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าฝั่ง ESP 8266จะตอบกับจะเข้าใจกันนะครับก็คือตอนส่งข้างบนไปเนี่ยก็ส่งไปเป็นชุดครับส่งตัวไกด์โค้ดไปแล้วก็ส่ง data ไปชุดหนึ่งตามไปตามลำดับส่งสลับเงี้ยครับส่งไปเรื่อยๆจน time out นะครับ time out ก็คือถ้า ESP 8266ไม่ตอบกลับมาทาง UDP นะครับก็จะถือว่าแบบ connect ไม่ติด time out นะครับถ้าส่งกลับมาตัวแอปจะรู้ก่อนครับว่าซิงค์กันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตัวแอปนะครับจะไปดึง IP มาอีกทีนึงก็คือผ่านทาง access point นั่นแหละเขาก็มีวิธีคุยกันนะครับทีนี้อันนี้ปัญหาของ Nexus 5วันนี้ปัญหาคืออะไรใช่ไหมครับก็ผมไปไล่ดูครับผมเพิ่งอัปเดต Nexus 5เป็น SDK ไม่ใช่เป็น API 22เป็น 5.0.1 มั้งครับใหม่สุดอ่ะก็สงสัยว่าทำไมไอ้เจ้าตัว Galaxy S4 มันต่อเร็วจังนะครับก็ผมก็เลยจับเวลาที่ใช้นะครับตอนเรียกฟังก์ชัน Send Data นะครับก็ปริ้นออกมาดูว่าเป็น time use นะครับอันนี้วิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายมากก็คือเอา begin นะครับจับก่อนส่ง data แล้วก็ลบด้วยเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นเวลา diff แล้วก็ปริ้นออกมาจะเห็นว่า Nexus 5นะครับใช้เวลาประมาณ200 millisecond นะครับทุกครั้งเลยนะครับดูดีๆ200 millisecond เฉลี่ยแล้วก็ประมาณนั่นแหละ190นะครับแต่ว่าหลังจาก Nexus 5นะครับกลับมาที่ Galaxy S4 นะครับเราจะลองกันใหม่ดูที่จอตรงนี้นะครับผมจะ filter time use ละกันนะครับเคลียร์ก่อนนะครับทีนี้ดูใหม่ Galaxy S4 นะครับก็เปิดแอป Smart Config ขึ้นมานะครับก็ลองดูกดคอนเฟิร์มดูครับกดแล้วนะครับเห็นไหม Galaxy S4 นะครับตอนส่ง UDP นะครับส่ง UDP Packet เนี่ยเขาทำเวลาได้เร็วกว่าตั้ง5เท่านะครับก็คือใช้ประมาณ40 millisecond เองคือตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทำไมอันนี้เร็วกว่าเกี่ยวกับตัวแอปหรือเปล่าหมายถึงว่าตัวเฟิร์มแวร์ของ Android อะไรเงี้ยครับต้องไปเทสต่อเครื่องอื่นอีกทีนึงแต่ว่านี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้บางเครื่องต่อติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็คือเป็นที่มือถือเลยนะครับตัวเน็ตเวิร์กไม่เกี่ยวนะครับตัวเน็ตเวิร์กไม่เกี่ยวว่าฮอตสปอตต้องเป็นมือถือหรือว่าต้องเป็นเราเตอร์อะไรประมาณนั้นครับก็ไม่ว่าจะลองเครื่องไหนก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่าข่าวดีนะครับก็คือเมื่อกี้เห็นไหมอันนี้ตัว Nexus 5ก็สามารถ Smart Config ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับก็ต้องหาคำตอบกันต่อไปนะครับก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับแต่ว่าถ้าอยากจะทัวร์โค้ดก็เดี๋ยวพาไปอีกนิดนึงก็หลักๆครับตรงนี้การทำงานของ ESP Touch นะครับหรือว่าตัว Smart Config เนี่ยมันจะทำที่ไฟล์ Task เนี่ยแหละครับก็คือ Task เนี่ยจะเซตเวลาทั้งหลายแหล่แล้วก็ส่งแพ็กเกจนะครับเป็น UDP ออกไปนะครับ
ทีนี้การส่งออกไปมันจะมี configuration อยู่ที่ task parameter ครับจริงๆอันนี้เป็น interface ใช่ไหม interface มันจะมีตัวที่ implement interface นี้ครับจะมี parameter อยู่ตัวนี้ตัวนี้ไหมตัวนี้ครับ ESV Touch Task Parameter นะครับ Parameter เนี่ยเราจะ config ได้นะครับเมื่อกี้ค่าที่เราใช้นะครับก็จะมี M Interval Guide Code Millisecond นะครับอันเนี้ยระหว่างส่งไกด์ต่ออันนะครับจะส่งห่างกันกี่มิลลิเซคันด์นะครับก็อันนี้ก็ห่างกัน10มิลลิเซคันด์นะครับก็ Data ก็ส่งห่างกัน10มิลลิเซคันด์เหมือนกันนะครับอันนี้ time out ก็คือส่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเท่านี้นะครับก็อีกอันนึงที่เราจะได้เซตก็คือพวก total repeat time นะครับอันนี้ก็คือ fail แล้วลองใหม่กี่ครั้งถึงจะยอมว่าให้มัน fail นะครับก็หลักๆก็มีเท่านี้แหละครับก็ไปต้องไปไล่โค้ดกันดูต่ออันนี้ก็การแก้ปัญหาก็น่าจะต้องไปเช็คฟังก์ชันนี้ครับ send data นะครับอันนี้เมื่อกี้touch task เนี่ยเขาเรียกฟังก์ชัน m socket client send data ใช่ไหมครับก็มาดู send data ตรงนี้เขาเรียกฟังก์ชัน send data ตรงนี้นะครับ send data เนี่ยส่ง data ไปส่งไปเขาไปนะครับส่งความกว้างส่ง target host นะครับส่ง target port แล้วก็ interval ก็เข้าไปดูข้างในกันมาอยู่ตรงนี้มาถึงว่า msocket.send มาถึงตรงนี้แล้วเห็นไหมดูดีๆครับก็คือเป็น datagram packet นะครับก็คือ new datagram packet มาส่ง data มา data length init address นะครับก็คือเอา url เมื่อกี้เขาจะส่ง string มานะครับส่ง port ไปแล้วก็เรียก msocket.send นะครับ msocket เนี่ยก็เป็น datagram socket และอันนี้ก็ต้องไปดูตัวนี้แหละครับว่าทำไมมันช้านะครับก็โอเคครับ smart configก็วันนี้วันพุธครับพรุ่งนี้พฤหัสสามารถโหลดเวอร์ชันใหม่ได้เลยนะครับก็คือจะเพิ่มฟีเจอร์เรื่อง Save Password ไว้ให้นะครับโอเคครับวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ